ช่วงนี้นี่ค่ายรถจีนขยันยิ่งกว่ากรรมกรซะอีกนะครับคือเปิดตัวรถรุ่นใหม่เยอะมากๆเอาเป็นว่านะผมคงไม่สามารถยกยอดได้เลยว่ารถจีนจะมีรุ่นอะไรเปิดตัวบ้างไม่อยากสรุปตอนนี้แต่เรามาเจาะตลาดรถจีน EV ที่เป็นตลาดเฉพาะกลุ่มกันบ้างดีกว่าในที่นี้ผมเปรียบเทียบกับกระบะรูปแบบใหม่นั่นก็คือฉาง Anivo E07 กับ Ridara RD6เป้าหมายที่เราทำคลิปนี้อยากจะใส่มุมมองของเราต่อตลาดรถสไตล์แปลกๆว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับตลาดเมืองไทยกันเริ่มจากฉาง Anivo E07 ที่มีข่าวแววว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น Dipol E07 ก่อนอื่นเลยรถคันนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่กระบะซะทีเดียวครับมันคือ SUV รูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนฟอร์มของรถได้หรือสโลแกนเท่ๆว่า Transformer SUV แต่ถ้าถามว่าจะชูตัวเองเป็นรถแปลงร่างได้ก็ถือว่าน่าสมเหตุสมผลเพราะด้วยอะไรหลายอย่างมันทำให้มันเป็นเช่นนั้นมันมีฟังก์ชันหลายอย่างและทรงของมันคือไม่ใช่กระบะแท้ๆซะด้วยอันที่จริง Dipol E07 น่าจะเป็นรถที่มาสานฝันดีไซเนอร์ที่มีประสบการณ์การออกแบบรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีเหมือนกันถ้าใครติดตามข่าวมาตั้งแต่ยุคโบราณ 80-90 ขึ้นไปเราเคยเห็นรถต้นแบบที่พยายามรวมร่างระหว่างรถเก๋งกระบะคูเป้และแวนเข้าไว้ด้วยกันน่าจะเป็นเพราะว่าการวิจัยสมัยนั้นผู้คนมีความคิดจินตนาการว่าอยากได้รถอเนกประสงค์อรรถประโยชน์ในคันเดียวกันแต่ก็ไม่อยากสูญเสียตัวตนความเป็นรถยนต์นั่งมากเกินไปอย่างเช่นรถต้นแบบที่เห็นอยู่นี้คือ Mercedes-Benz VRC Concept แต่ด้วยเทคนิคการผลิตรถยนต์ที่เปลี่ยนครึ่งบนได้เนี่ยทำได้ยากมากๆต้นทุนการผลิตสูงและยังต้องดำรงความปลอดภัยในระยะยาวด้วยจึงทำให้แนวคิดนี้กลายเป็นฝันที่อยู่ในฝันกันต่อไปครับรูปร่างหน้าตาของ Dipol E07 จะเป็นแนวสปอร์ต SUV 4ประตูที่มีการออกแบบสัดส่วนเหมือนกับสปอร์ตคูเป้บั้นท้ายลิฟต์แบ็คทำให้มองดูทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นรถที่มีส่วนทรงทันสมัยมากๆตัวรถก็ยาวถึง5เมตรและแปลกตาเรากับเป็นรถต้นแบบที่หลุดออกมาขับขี่กันได้แต่มีข้อสังเกตว่าห้องโดยสารตอนหลังจะมีพาร์ติชันกั้นเหมือนกับรถกระบะดับเบิลแคปและพื้นที่ห้องสัมภาระจะมีกระดองดีไซน์สวยๆครอบเอาไว้พร้อมฝาเปิดปิดสัมภาระด้วยระบบไฟฟ้าและเนื่องจากตัวรถมีเป้าหมายให้เหมือนเป็น SUV แนวสปอร์ตที่สามารถแปลงกายได้จึงทำให้กรอบกระจกหน้าต่างของรถทั้งหมดเนี่ยดูเล็กกว่า Dipol S074 ด้วยซ้ำจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเนื้อที่ส่วนกระบะท้ายจะรองรับน้ำหนักได้แค่300กิโลกรัมเท่านั้นจุดขายนอกจากความสวยแล้วเขาชูว่าเป็นรถที่พัฒนาและผลิตภายใต้สถาปัตยกรรม SDAที่เน้นการสื่อสารประมวลผลผ่านออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบทั้งตัวรถและขั้นตอนการวางแผนการผลิตซึ่งโรงงานในไทยเขาชูว่าจะใช้สถาปัตยกรรมนี้อยู่ด้วยพูดถึงเทคโนโลยี SDA อะไรนี่เราขอแซวหน่อยเถอะครับคลิปวิดีโอโปรโมทเมื่อปีก่อนที่เอาเจ้า Dipol E05 มาบรรทุกช้างไทยตัวไวทีนเนี่ยมันโคตรเกินความจริงเลยครับคือสเปคเขาเคลมว่ากระบะท้ายรองรับน้ำหนัก300กิโลกรัมแต่ช้างไทยแรกคลอดเนี่ยเบบี้มากๆน้ำหนักยังตั้งเกิน100กิโลกรัมเลยแต่ในคลิปเนี่ยน่าจะเป็นช้างอ่อนที่ค่อนข้างไปวัยรุ่นแล้วน้ำหนักตัวมันเกิน300กิโลกรัมแน่นอนครับเพียงแต่เขาใช้กรีนสกรีนแล้วก็ย่อส่วนตัวช้างให้เข้ากับกระบะท้ายซึ่งดูรูปพรรณเนี่ยมันเป็นช้างวัยรุ่นช้างวัยแว้นชัดๆเลยครับแต่มันย่อส่วนอ่ะคุ้มพลังมีให้เลือกทั้งแบบ EV ล้วนรุ่นขับเคลื่อน2ล้อ338แรงม้ารุ่นขับเคลื่อน4ล้อ590แรงม้ารองรับระยะทางวิ่งได้ไกลสุด551ถึง701กิโลเมตร CLTC แบบ EREV รุ่นขับเคลื่อน2ล้อ310แรงม้าส่วนแบบขับเคลื่อน4ล้อ486แรงม้าวิ่งในโหมด EV ล้วนเนี่ยวิ่งได้ไกลสุด180ถึง200กิโลเมตร CLTC ครับบอกไว้ก่อนเลยว่า Dipol E07 จะมาขายเนี่ยมีจุดขายอะไรบ้างคือเน้นอัตลักษณ์ของตัวรถและความเอเนกประสงค์ที่แตกต่างจากรถแบบอื่นอย่างมากมันไม่ใช่รถตลาดแมสวงกว้างเลยครับที่จะสร้างกระแสและยอดขายเป็นกอบเป็นกำได้ขนาดนั้นแถมแววว่าราคาจำหน่ายตัวเนี่ยมันไม่ถูกเลยต่ำกว่า2ล้านแน่นอนแต่มีวี่แววว่าจะล้านปลายครับก็แน่ละสิครับขนาดในจีนเนี่ยตัวท็อปคลับ4ก็ทะลุถึง 1,512,000 บาทคิดว่าในไทยเนี่ยคงเอาตัวขับ2ล้อตัวท็อปมาจำหน่ายขายในไทยมากกว่าเพื่อให้กดราคาจำหน่ายได้แต่สมมุติถ้าขายไทยล้าน7แต่เป็นตัวท็อปขับ4เนี่ยก็ถือว่าดีครับโดยรวม Dipol E07 จะขายได้คือเหมาะสำหรับคนที่ชอบของแปลกมากๆนะครับแล้วก็มีรถหลายคันในบ้านเยอะๆมากๆจะบอกว่าแนวทางนี้น่าจะได้ผลเหมือนกันเพราะว่าตลาดรถ EV ทุกวันเนี่ย
เมื่อเริ่มมีสเปคและหน้าตาที่คล้ายกันทุกวันแล้วตลาดแมสทุกวันเนี่ยตันแล้วนะครับการที่จะมีรถ EV เนี่ยเจาะแบบตลาดเฉพาะกลุ่มคนมีเงินหน่อยนึงดูแปลกตามากๆเนี่ยน่าจะเป็นทางออกให้สำหรับหลายค่ายที่มาขาย EV ในตอนหลังครับส่วนริดดาร่า RD6 กลายเป็นว่ามาในฟอร์มของกระบะจริงๆแต่ว่าเป็นการดัดแปลงมาจากรถ SUV แล้วก็ให้มีกระบะท้ายนะครับเป็นแซมโมโนคร็อกก็คือมันเอาจีลี่โอคาแวนโกมาตัดตอนเป็นกระบะโมโนคร็อกดูจากฟอร์มรถก็ถือว่าเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มอยู่ดีคือถึงใครจะบอกว่าคิดว่าคนไทยเนี่ยพอสอนี้น่าจะต้อนรับรถกระบะโมโนคร็อกแล้วแต่ว่าด้วยลักษณะนิสัยใจคอคนไทยเนี่ยแตกต่างจากพวกละตินมากคือคนไทยจะยอมรับรถกระบะที่มีเฟรมแชสซีมากกว่ากระบะที่เป็นโมโนคอร์กเชื่อมติดกันแบบนี้เพราะคนไทยมองว่าภาพลักษณ์รถกระบะเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งทนทานไปไหนต่อไหนก็ได้จำเป็นต้องใช้กระบะแชสซีเท่านั้นถึงจะไว้ใจได้ครับถ้าเทียบกับกระบะไฮโซอย่าง Ford Ranger เชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะเลือกกระบะ Ford ซะมากกว่าคืออย่าเอาไปเทียบกับกระบะ NV สมัยก่อนนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ย Nissan NV ขายได้เพราะว่าราคาถูกจริงๆเท่านั้นแต่ยอดจดทะเบียนรวมเนี่ยยังห่างไกลจาก Nissan Big M พอสมควรไม่ถือว่าปริ้งปร่างอะไรด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าตลาดรถสมัยนั้นยอดขายไม่ได้เยอะมากเหมือนกับวันนี้เท่านั้นเองสัดส่วนปริมาณการมองเห็นของกระบะ Nissan NV สมัยก่อนก็ถือว่าพองจะมองเห็นได้มากครับแล้วเจ้ากระบะคันนี้ ID.6 เป็น EV ได้แล้วเนี่ยก็ยิ่งจำกัดตลาดให้อยู่วงแคบมากขึ้นดังนั้นกลุ่มลูกค้าริดดาร่า ID.6 น่าจะถูกผลักไปเป็นตลาด Niche Market เสียด้วยซ้ำนะครับใกล้เคียงกับ Dipol E07 พอสมควรแต่ว่าความแปลกและโดดเด่นยังไงก็แพ้ Dipol E07 ชัวร์จุดขายของ ID.6 ก็คือความอเนกประสงค์ของภายในห้องโดยสารและพื้นที่กระบะความเป็น EV ก็เป็นจุดขายด้วยกันเพราะเป็นรถที่ทรงกล่องที่แท้ทรูครับดังนั้นคนสามารถคาดหวังความหรูหราความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารแล้วก็สามารถขนของในปริมาตรที่ใหญ่ขึ้นได้สเปคเบื้องต้นติดตั้งมาด้วยฟ้าให้กำลัง268แรงม้าแรงบิด384นิวตันเมตรรองรับระยะทางวิ่งที่ไกลสุด385กิโลเมตรจนถึง517กิโลเมตรครับตัวรวมริดดาร่า RD6 ขายความเป็นกระบะ EV ทรงแปลกใหม่แต่ว่าไม่ได้มีฟีเจอร์ล้ำยุคอะไรมากมายนักแต่สิ่งที่ต้องลุ้นก็คือราคาตัวท็อปในไทยเนี่ยจะเท่าไหร่เพราะว่าในจีนตัวท็อปเนี่ย 1,260,000 บาทถ้าขายไทยไม่ผ่าน EV 3.5 ไม่มีส่วนลดอะไรเลยต้องลุ้นว่าทำราคาเท่าไหร่แต่เราเชื่อว่าน่าจะป้วนเปี้ยนอยู่ที่ 1.6 ล้านบาทนะครับคาดว่ากลุ่มเป้าหมายของ RD6 เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ชอบทริปออกต่างจังหวัดใกล้ๆนิดนึงแล้วก็คนที่ซื้อรถประเภทนี้อยากจะซื้อเพื่อบ่งบอกไลฟ์สไตล์ครับซื้อความเท่นิดๆแต่ว่าไม่อยากจะแหวกแนวมากๆเท่าไหร่ถ้าแหวกแนวไปเลยคือซื้อ Dipol E07 ดีกว่าครับใครจะขายดีกว่ากันลุ้นนะ